รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้โปงลางล้อเดียวทั้งดีดสีตีเป่าอยู่บนจักรยานล้อเดียวเล่นพินบนจักรยานล้อเดียวครับนักล่าปลิงสัตว์ยึกหยีสุดสยองแต่มันคือขุมทรัพย์บ่อทองของหมู่บ้านนี้เยอะมากคุณผู้ชมอีกคนทำบุญกระดูกช้างพิธีกรรมสุดแปลกส่งดวงวิญญาณช้างขึ้นสู่สวรรค์นี่คือสมองช้างผมไม่เคยเห็นนะสัญญกรรมปลามัดฉาแปลงโฉมเพิ่มมูลค่าอัพราคาปลาได้อย่างสุดทึ่งตัวนี้ไม่เป็นไรครับเรามีดกดไว้นะครับไทยทึ่งว้าวไทยแลนด คุณผู้ชมสวัสดีครับพบกับผมวิกเตอร์นะฮะแล้วพิธีกรไทยทึ่งคุณผู้ชมก็จะพบกับเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวเด็ดๆอีกเช่นเคยครับหายใจแป๊บคุณผู้ชมเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่เป็นไงสนุกใช่ไหมฮะเปิดตัวมาด้วยโชว์สุดอลังการจากไทยทึ่งแบรนด์นี่เป็นไงนี่คือความสามารถครับจากน้องๆโรงเรียนอะไรครับบ้านโคกีครับอำเภอวาลินชำราญจากจังหวัดอุบลนี่ครับคุณผู้ชมโหดเสียงดังฟังชัดแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นแค่น้ำจิ้มธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะฮะแต่ว่าน้องๆเนี่ยเขาจะมีความสามารถพิเศษอีกครับกับการแสดงดนตรีด้วยโชว์แบบผาดโผนะคุณผู้ชมแต่จะน่าทึ่งขนาดไหนเดี๋ยวเรารอติดตามช่วงหน้าครับตอนนี้ให้น้องๆเนี่ยไปพักกันก่อนเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวเรามาโชว์กันโอเคพักก่อนฮะตอนนี้เราไปชมเรื่องราวความน่าทึ่งเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เขามีอาชีพนะฮะส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศครับและแถมรายได้เนี่ยก็มหาศาลซะด้วยฮะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยเห็นว่ากระบวนการของเขากว่าจะได้สินค้ามาแต่ละชิ้นเนี่ยเขาเป็นมายังไงและสินค้าที่เขาส่งออกเนี่ยคืออะไรคุณผู้ชมจะต้องทึ่งกว่าแน่นอนครับสินค้าเขาจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับทั่วไทยคุณผู้ชมโอ้โหเห็นข้างหลังนี่กำลังตั้งใจหากันเลยทีเดียวนี่นะครับคุณผู้ชมแชมป์อยู่ที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพระนมเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามีสัตว์เศรษฐกิจนะครับผมที่ส่งออกต่างประเทศปีละเป็นล้านเฮ้ยมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นปีละเป็นล้านผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอสัตว์เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันคือปลาอะไรที่เขามางมอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่ไปทุนครับผมเอ้าพี่ประชุนครับสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไอสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นปลาอะไรพี่ปลาลาลิงปลาลาลิงปลาลิงเหรอพี่ปลาลาลิงปลาลาลิงปลาลิงปลาลิงเดี๋ยวงั้นผมขอแบบเอาช้าๆชัดๆเลยหาปลิงครับอ๋อที่พี่ไพฑูรย์เขาบอกว่าหาปลิงนั่นเองที่มันเป็นสัตว์น้ำแล้วก็แหวกจะบ้าเหรอมันไม่ใช่ปลาแต่มันคือปลิงคุณผู้ชมที่บ้านดอนแดงตำบลบ้านเสียวอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมครับไทยทึ่งขอยกให้เป็นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพที่แปลกที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยล่ะครับนั่นก็เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เมื่อว่างเว้นจากการทำนาก็จะออกจับสัตว์เพื่อ นำไปขายแต่คือสัตว์ที่ชาวบ้านไปจับมันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาสิครับแม่แต่มันคือปลิงควายปริงตัวเป้งๆที่อยู่ในหนองน้ำที่ผมว่าหลายๆคนต้องกลัวครับแต่สำหรับที่นี่เขาเห็นแล้วก็วิ่งใส่เลยเพราะว่ามันทำเงินได้อย่างมหาศาลจนหมู่บ้านนี้ได้ชื่อว่าเป็นนักล่าปริงแต่วิธีการเขาจะหากันยังไงให้คุณแชมป์พาไปทึ่งกันต่อเลยครับพี่ทุนครับผมพี่ไปทุนครับตอนนี้ได้กี่ตัวแล้วพี่ได้เยอะแล้วครับแล้วปริงที่เราจับเนี่ยมันคือปริงอะไรพี่ปริงควายครับปริงควายเหรอครับแล้วมันต่างจากปริงทั่วไปยังไงพี่ปิงควายมันตัวใหญ่ครับมันจะตัวใหญ่กว่าปิงทั่วไปครับ
ขอดูหน่อยได้ไหมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยครับผมได้ไหมได้ครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้ยโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมอีกคู่อย่างหนืดอย่างเหนียวอย่างเกาะโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือปิงควายใช่ไหมพี่ครับอันนี้ปิงควายครับโอ้ยจับลองจับดูโอ้โหโหยืดมากยืดแบบยืดจัดวันนี้ผมมาทั้งทีผมเห็นพี่หาผมก็เลยอยากหาบ้างมันต้องทำยังไงบ้างครับขั้นตอนครับก็กวนน้ำครับกวนน้ำกวนน้ำก่อนกวนเสร็จปุ๊บแล้วทำไงพี่กวนแล้วก็ใช้สวิงครับสวิงช้อนเลยครับครับแบบนั้นแหละครับบางทีไปเลี้ยงควายนะครับมันเกาะมาตามควายก็เกาะขึ้นมาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่เราจับมาขายได้ครับผมเคยเห็นว่าเวลาที่เราไปดึงเขาเนี่ยที่ไม่ได้แบบเอายาเส้นทางเงี้ยคือเลือดมันจะไม่หยุดไหลจริงป่ะครับมันจะมีน้ำลายมันติดอยู่ตรงแผลมันจะเป็นตัวที่เลือดให้เลือดแข็งตัวใช่ไหมพี่ไพฑูรย์นะครับแกทำอาชีพล่าปลิงแบบนี้มานานกว่า20ปีครับคือพี่เขาบอกว่าเป็นอาชีพเสริมทำกันในช่วงที่ว่างจากการทำนาแต่ผมว่าน่าจะเป็นอาชีพหลักซะมากกว่าครับเพราะพี่ไพฑูรย์บอกว่าราคาของมันได้ดีกว่าทำนาหลายเท่าและเมื่อได้ปลิงสดมาแล้วก็ต้องนำไปแปรรูปผ่านอีกหลายกระบวนการขั้นตอนก่อนที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่พี่ไพฑูรย์เนี่ยพาผมได้ไปเปิดประสบการณ์น่าทึ่งไปล่าปลิงสดๆจากทุ่งนาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมโอ้ยคุณผู้ชมยังยืดโอ้ยโอ้ยเยอะมากอ้วนท้วนอ้วนพีสมบูรณ์มากคุณผู้ชมโอ้โหถ้าสดๆแบบนี้เนี่ยเขาขายกันราคาเท่าไหร่พี่700-800ประมาณนี้ครับ700-800ครับคือหมายถึงกิโลละ700-800ครับทำเป็นเล่นนะมันยังมีแบบอีกแบบนึงนั่นก็คือครับเอามาทำเป็นปิงตากแห้งครับปิงตากแห้งครับถ้าตากแห้งเนี่ยราคามันต่างกันไหมพี่ก็ต่างกันครับเพราะว่าปริมาณมันก็ต่างกันด้วยเรามาทำแห้งประมาณถ้าเป็นปิงสดก็ประมาณ 3-4 โลครับ 3-4 โลถึงจะได้เป็นปิงแห้งโลนึงเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำดีกว่าว่าพี่ไพฑูรย์เนี่ยเขาจะทำยังไงนะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ครับคือปฏิกิริยาที่เจ้าปิงเนี่ยพอโดนยาเส้นเข้าไปเนี่ยคือน้องก็จะพยายามคานหนีคือดิ้นนะคือดิ้นพยายามหนีออกจากถังทำไมเราถึงต้องใช้ยาเส้นใส่อย่างอื่นมันเลือดมันจะออกครับกว่ามันจะตายถ้าเราใส่ยาเส้นนี่คือปิงมันจะตายไปเลยมันเลือดมันไม่ออกก็คือน็อกไว้เลยครับไอ้ที่เราทำนี่คือเราเอาทั้งตัวทั้งเลือดหมดเลยครับไม่เอาเลือดออกเราก็เลยต้องให้เลือดมันอยู่ในตัวปิงตอนนี้นะครับผมเราก็ล้างเมื่อออกแล้วเอายาเส้นนะครับออกแล้วต่อไปก็จะเป็นวิธีการที่เราจะเอาไปต้มกันมาโอ้โหเวลาที่เราต้มนานไหมเอาจนเปื่อยไหมไม่ครับประมาณ10นาทีครับประมาณแค่พอสุกนะครับพอสุกครับพอสุกหลังจากที่ผ่านวิธีการต้มมานะครับผมตัวของน้องเนี่ยก็คือจากตัวที่ยืดยาวเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นตัวแบบเฮ้ยจับดูเฮ้ยแต่ตัวมันจะไม่นิ่มนะพี่ตัวมันจะไม่นิ่มคุณผู้ชมแต่เมื่อก่อนอ่ะตอนที่มันเป็นอ่ะโอ้โหตัวยืดมากตัวมันนิ่มมันจะลื่นแต่อันนี้คือเริ่มแข็งนะเริ่มแข็งละหลังจากที่เราต้มไป10นาทีเราย่างแบบนี้เราต้องย่างกี่นาทีพี่ถ้ามันไม่มีแดดเราก็ย่างไปเรื่อยๆจนกว่าจะแห้งละมันจะแข็งเลยครับมันจะแข็งครับตัวปิงจะคือแบบนี้ก็ยังไม่ได้ครับก็น้ำยังอมน้ำอยู่ยังอมเลือดอยู่การขายปิงครับมีทั้งแบบขายตัวสดๆเลือดเต่งๆครับถ้าเป็นแบบนี้ราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ700-800บาทยิ่งช่วงไหนที่ตลาดต้องการครับก็จะยิ่งขายดีสร้างรายได้ต่อครอบครัวเดือนนึงนี่เป็นแสนๆครับแต่ส่วนมากที่ทำขายคือการแปรรูปเป็นปิงอบแห้งซึ่งถ้าเป็นปิงอบแห้ง1กิโลกรัมจะต้องใช้ปิงสดมากถึง 3-4 กิโล
นำมาผ่านกระบวนการต่างๆจนเป็นปริงอบแห้งพร้อมขายซึ่งราคาของปริงอบแห้งนี้จะสูงถึงกิโลกรัมละ 1,400 ถึง 1,500 บาทเลยนะครับนี่คุณผู้ชมหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับผมตากแห้งเสร็จแล้วจี่เสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาออกมาก็จะออกมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนี่พออบแห้งฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวอ้วนๆนะที่ไปดูเลือดควายมาแต่อันเนี้ยคือตัวน้องเขาแตกดูข้างในเลือดข้างในนี่คือเลือดควายนะอ๋ออันนี้คือวิธีการที่จะต้องใช้ยาเส้นครับอ๋อมันก็จะได้แบบว่าเครื่องในครบออกมาแบบนี้ลูกค้าเนี่ยเป็นใครส่วนมากจะส่งออกไปจีนครับลูกค้าหลักๆจะเป็นจีนไปจีนครับไอ้ที่ส่งไปจีนเนี่ยคือเขาก็เอาไปกินเหรอพี่เอาไปแบบกินสดๆกินจิ้มจิ้มน้ำพริกอย่างเงี้ยเหรอทำเป็นยาทำเป็นส่วนผสมกับพวกยาพวกสมุนไพรลูกค้าที่สั่งซื้อปริงส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวจีนครับเพราะมีความเชื่อว่าปริงนั้นเป็นยาชูกำลังชั้นยอดแต่ก็เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นครับที่เชื่อในสรรพคุณของปริงควายเหล่านี้ซึ่งในตลาดประเทศจีนมีความต้องการสูงมากรับซื้อไม่อั้นมีเท่าไหร่เอาหมดก็เรียกว่าทำส่งกันไม่ทันออเดอร์ครับชาวบ้านบอกว่าจับเท่าไหร่ก็ไม่พอขายทำให้เจ้าปริงควายกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจของหมู่บ้านเพราะมันทำรายได้มากถึงหลักล้านบาทต่อปีก็เรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ร่ำรวยได้จากการออกล่าปิงควายนับว่าเป็นอาชีพที่แปลกแต่สร้างรายได้อย่างมหาศาลเลยนะครับเนี่ยถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยฉันไปจับปิงเลยดีกว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าปิงเนี่ยมันมีความอันตรายนะไม่ใช่ว่าเด็กๆ ดูอยู่แล้วบอกว่าจะลงไปจับปิงแล้วไปสร้างรายได้เลยไม่ได้เพราะว่ายังไงเนี่ยก็ต้องเป็นความเชี่ยวชาญที่เป็นด้านเฉพาะจริงๆครับถึงจะทำอาชีพนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับผมเป็นสินค้าโอท็อปนะครับระดับ5ดาวนะนี่คือปิงอบแห้งก็สามารถติดต่อมาที่พี่ไพฑูรย์ได้วันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ไพฑูรย์ด้วยนะครับผมที่ทำให้เราเนี่ยได้มาเปิดประสบการณ์สุดน่าทึ่งนักล่าปิงสุดยอดของแดนอีสานนะครับผมที่นครพนมที่นี่วันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ไพฑูรย์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับเรื่องทึ่งช่วงหน้าโปงลางล้อเดียวทั้งดีดสีตีเป่าอยู่บนจักรยานล้อเดียวเล่นพินบนจักรยานล้อเดียวครับไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ทึ่งทั่วไทยที่โรงเรียนบ้านโนนจิตจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้ครับเขามีวงดนตรีอีสานหรือว่าวงโปงลางที่มีลีลาการเล่นแบบไม่เหมือนวงไหนๆเพราะว่าวงนี้เล่นดนตรีอยู่บนจักรยานล้อเดียวแม่ลำพังแค่จะทรงตัวผมว่าก็ยากแล้วนะครับแต่นี่ต้องทั้งทรงตัวแล้วก็เล่นดนตรีความสามารถของน้องๆวงนี้สุดจะว้าวขนาดไหนให้คุณวิกเตอร์พาไปทึ่งกันเลยครับตอนนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการแสดงดนตรีสุดแสนจะผาดโผนคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการแสดงชิ้นแรกกันเลยครับกับการแสดงการเล่นพินบนจักรยานล้อเดียวครับยังไงบ้างฮะคุณผู้ชมกับการแสดงโชว์แรกของเราอันนี้ก็ถือว่ายากแล้วนะคือการเล่นพินเนี่ยมันต้องแยกประสาทที่นิ้วใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าจะต้องเลี้ยงสมดุลร่างกายตัวเองด้วยไม่ให้ล้มอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็พื้นที่ที่น้องเล่นเมื่อกี้นะฮะเป็นเวทีแค่เล็กๆถือว่าเป็นการแสดงที่ยากมากครับแต่การแสดงถัดไปก็ยากไม่แพ้กันครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูการแสดงถัดไปกับโชว์โปงล่างจักรยานล้อเดียวThank you.
คุณผู้ชมเราได้เห็นการแสดงดนตรีบนจักรยานล้อเดียวชนิดที่ว่าแยกแต่ละเครื่องกันไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มาดูแบบรวมทั้งวงกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาพบกับการแสดงของวงโป่งลางสืบสานศิลป์บนจักรยานล้อเดียวมากของน้องๆแต่ละคนที่สุดยอดจริงๆครับทั้งเล่นเครื่องดนตรีแล้วก็ปั่นจักรยานล้อเดียวไปด้วยซึ่งเห็นน้องๆเขาทำกันแบบชิวๆเลยล่ะครับนี่คือจริงๆมันยากนะครับแล้วยิ่งมาเล่นรวมเป็นวงแบบนี้ยิ่งน่าทึ่งแล้วก็สนุกขึ้นไปอีกซึ่งวงโปงลางสืบสานศิลป์ได้ชื่อว่าเป็นวงโปงลางล้อเดียวหนึ่งเดียวในโลกที่ฉีกความแปลกแหวกแนวเอาศิลปะวัฒนธรรมอีสานมาประยุกต์กับการเล่นกายกรรมโดยผู้ที่ทำหน้าที่ฝึกสอนให้น้องๆเก่งได้ขนาดนี้ก็คือคุณครูตุ้ยครับที่เต้นอยู่ข้างๆคุณวิกเตอร์ท่านนี้แหละครับแม่ผมว่าทั้งสองคนนี้น่าจะสนุกกว่านักดนตรีอีกนะครับเนี่ยและนี่ครับผู้ที่ออกมารำกับผมนี้อยู่เบื้องหลังความม่วนทั้งหมดของวงนี้ครับคุณครูตุ้ยสุวิชาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรเป็นตัวต้นคิดทำให้สอนน้องๆเล่นโปงลางบนจักรยานล้อเดียวคุณครูครับค่ะคือทางโรงเรียนมีโอกาสได้ไปแสดงพิธีมหรสพสมโภชรัชกาลที่10ของเรานะคะครับพอตอนแสดงบนเวทีก็มองไปเห็นมีเด็กๆกลุ่มหนึ่งกำลังซ้อมล้อเดียวอยู่เสร็จแล้วก็เลยคิดว่าโรงเรียนเราน่าจะเป็นดนตรีกีฬาวิชาการอยู่ในอันเดียวกัน all in one คิดว่าอย่างนั้นค่ะค่ะเด็กก็จะมีความเก่งความดีมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะเราจะไม่แยกส่วนเขาแล้วเขาสอนยังกันยังไงฮะคุณครูวิธีการอันดับแรกเขาขึ้นไปยืนเลยไหมหรือว่าต้องฝึกจับสองล้อก่อนมันต้องยังไงฮะมันต้องฝึกการทรงตัวโดยการมีอุปกรณ์ก็คือราวฝึกนะคะเขาจะราวจับค่ะราวจับเสร็จแล้วก็ทรงตัวแล้วก็ปั่นไปทรงตัวไปแล้วค่อยมาปั่นอยู่กับที่เขาเรียกการโยกทรงตัวให้นิ่งที่สุดครับค่ะแล้วก็มารวมตัวกับคนที่เป็นนักดนตรีนักดนตรีต้องได้ทั้งล้อเดียวแล้วได้เป็นนักดนตรีด้วยก็คือความตั้งใจของครูคือต้องเอาให้ได้เลยคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าเด็กเรามีความสามารถดูแววแล้วคือเขามีความอยากที่จะเป็นอยากที่จะรู้อยากที่จะฝึกสำหรับคุณครูเองนะฮะการที่เอาจักรยานล้อเดียวมาผนวกกับวิชากีฬาดนตรีใช่ไหมฮะเอามารวมกันเนี่ยเด็กพวกนี้เขาได้ฝึกอะไรเป็นพิเศษไหมฮะก็คืออย่างแรกที่สุดก็คือต้องมีสมาธิให้นิ่งที่สุดค่ะแล้วเขาจะสามารถแยกประสาทส่วนสัมผัสทั้งสมองทั้งร่างกาย มันต้องมีความสัมพันธ์กันแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้ครับค่ะเช่นพินอย่างนี้ต้องจำคอร์ดจำอะไรจำโน้ตจำเนื้อเพลงให้ได้จำทำนองให้ได้ยังไม่พอเราต้องมาประสานเข้ากับจักรยานของเราเหมือนเราเป็นร่างกายชิ้นเดียวกันมันทำให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกสมาธิด้วยใช่ค่ะสมาธิดีมากค่ะผลการเรียนดีขึ้นจากการที่เราไม่เคยเล่นแบบนี้สมาธิเขาดีเขาก็ตั้งใจเรียนเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นโรงเรียนเรามีการสนับสนุนในส่วนของกิจกรรมโปรงลางอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มต้นจากความสนใจของลูกๆนักเรียนนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเรามีครูที่รับผิดชอบในด้านของกิจกรรมโปรงลางนะครับซึ่งคุณครูเองก็มีความสามารถในด้านของดนตรีไทยอีสานนะครับแล้วก็ส่วนล้อเดียวนะครับนอกจากการสนับสนุนของ1คุณครูผู้สอนเองนะครับที่ท่านได้เสียสละทุนทรัพย์นะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็มีชุมชนนะครับชุมชนได้ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจเพราะว่าเห็นความสามารถของเด็กนะครับแล้วก็อยากส่งเสริมแล้วก็อยากต่อยอดให้เด็กมีพรสวรรค์นะครับเขาได้แสดงสามารถความสามารถของเขาได้เต็มที่ครับการสอนนักดนตรีให้ปั่นจักรยานล้อเดียวนี่ได้ทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของการฝึกสมาธิและเด็กๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับห่างไกลจากหน้าจอมือถือบวกกับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังได้สืบสานการเล่นเครื่องดนตรีท้องถิ่นอีสานก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่แปลกแบบสร้างสรรค์นับว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนตัวอย่างที่น่าชื่นชมครับอะไรยากกว่ากันครับตอนที่เราโชว์ตะกี้ระหว่างแบบเล่นพินกับเลี้ยงบาลานซ์ตัวเองบนจักรยานเล่นพินครับเฮ้ยทำไมเล่นพินยากอ่ะมันต้องจำโน้ตให้ได้ครับ
เฮ้ยแล้วอยู่บนทรงตัวบนจักรยานล้อเดียวไม่ยากกว่าเหรอไม่กลัวตกเหรอนิดเดียวครับกลัวนิดเดียวกลัวนิดเดียวครับเล่นเครื่องอะไรเมื่อกี้นี้โปงลางครับพี่ดูอ่ะเฮ้ยเหมือนเราเต้นเหมือนกันนะน้องก็เต้นอย่างนี้แต่เอวนี่เออพี่ผมดูเฮ้ยทำไมเอวมันเป็นอย่างนี้ตอนนั้นคือทำอะไรอยู่อันนี้โยกครับโยกโยกเหรอทรงตัวครับอ๋อทรงตัวเหมือนกับบาลานซ์ใช่ไหมเลี้ยงทรงตัวไว้อยู่คุณผู้ชมที่สนใจอยากสนับสนุนน้องๆวงโปงลางสืบสานศิลป์ของโรงเรียนบ้านโนนจิกให้ไปโชว์ความสามารถอันน่าทึ่งนี้ก็สามารถติดต่อทางโรงเรียนให้ไปแสดงงานต่างๆนอกสถานที่ได้นะครับถือเป็นการช่วยส่งเสริมและก็สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องๆได้อีกทางนึงรับรองว่าไปเล่นงานไหนงานนั้นม่วนอีหลีอย่างแน่นอนครับถือว่าเป็นวิชาที่ดีมากๆนอกจากได้สมาธิได้ความรู้ได้ความสามารถแถมร่างกายยังแข็งแรงอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาละท่านครูหากคุณผู้ชมทางบ้านดูการแสดงของน้องๆวงนี้แล้วอยากจะว่าจ้างไปเล่นงานบวชงานบุญต่างๆแหมม่วนซะเหลือเกินรับไหมท่านครูรับค่ะเต็มที่ครับท่านผู้สนใจนะคะติดต่อมาทางโรงเรียนก็ได้ค่ะค่ะทางโรงเรียนบ้านนนจิกมีเฟซบุ๊กมีช่องทางติดต่อนะคะหรือจะติดต่อทางคุณครูก็ได้วันนี้ก็คือความสามารถนะฮะของน้องๆวงโปงลางสืบสารศิลป์นะฮะบนจักรยานล้อเดียวจากโรงเรียนบ้านโนนจิกวันนี้ขอบคุณคุณครูและน้องๆมากขอบคุณครับขอบคุณครับลาไปด้วยบรรยากาศสนุกๆมิวสิกมาเลยเรื่องทึ่งช่วงหน้าทำบุญกระดูกช้างพิธีกรรมสุดแปลกส่งดวงวิญญาณช้างขึ้นสู่สวรรค์นี่คือสมองช้างผมไม่เคยเห็นนะไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ตอนนี้ครับเราไปชมเรื่องราวของพิธีกรรมโบราณที่ผมเองเนี่ยก็คิดว่าแปลกเหมือนกันครับคุณผู้ชมนั่นก็คือพิธีกรรมทำบุญกระดูกให้ช้างครับคือผมขอบอกกับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยก็มีพิธีกรรมนี้เหมือนกันครับอย่างเช่นเมื่อบรรพบุรุษของเราท่านเสียไปนะฮะนำไปฝังผ่านการเวลามาเนิ่นนานครับเมื่อถึงวันฤกษ์งามยามดีครับเราก็จะขุดนำกระดูกบรรพบุรุษนั้นมาทำบุญครับเพื่อให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีตามความเชื่อของเราซึ่งพิธีกรรมนี้ฮะไม่ได้มีแค่กับคนเท่านั้นแต่ในช้างก็มีเหมือนกันครับพิธีกรรมนี้จะแปลกจะน่าทึ่งขนาดไหนซึ่งวันนี้พี่นาวจะพาเราไปทึ่งกันครับที่เมืองช้างจังหวัดสุรินทร์ครับทั่วไทยผู้ชมครับนี่คือผมอยู่ในพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นการทำบุญให้กับช้างในจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนี่นะฮะเมื่อกี้ที่เห็นสวดกันอยู่ตรงนี้นะครับก็พอสวดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีการขุดนะครับแล้วก็เหมือนเขาจะมีเหมือนรถตักดินอะนะครับขุดหลุมขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะเอากระดูกของช้างเนี่ยไปทำพิธีนะครับซึ่งบอกเลยนะฮะว่าเป็นพิธีกรรมที่หาดูได้ยากแปลกมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะสุสานช้างแบบนี้นะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่านะครับว่าเขาจะมีพิธีการพิธีกรรมทำยังไงกันบ้างช้างนะครับเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดสุรินทร์ครับถือได้ว่าเป็นถิ่นเมืองช้างซึ่งชาวบ้านเขาจะเลี้ยงช้างเหมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวและเมื่อช้างล้มตายจะต้องทำพิธีแบบโบราณโดยการฝังไว้ในบริเวณวัดเพื่อรอให้ซากเน่าเปื่อยและจะขุดกระดูกขึ้นมาทำพิธีทำบุญกระดูกเหมือนพิธีของคนยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับโดยพระครูสมุหารปัญญาธโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ได้จัดสร้างทำเป็นสุสานช้างแห่งนี้ขึ้นเพื่อฝังกระดูกช้างและจะขุดขึ้นมาทำพิธีในวันช้างไทย13มีนาคมของทุกปีหรือตามความประสงค์ของเจ้าของหรือควานช้างนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะได้ทึ่งกับพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์เสมือนเป็นการส่งดวงวิญญาณช้างขึ้นสวรรค์ก็นับเป็นพิธีกรรมที่หาดูได้ยากและจะทำกันเฉพาะที่หมู่บ้านนี้แห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยครับตรงนี้เนี่ยที่เห็นนะครับที่เขากำลังขุดอยู่แล้วก็แต่งตัวแบบว่าแปลกๆแบบนี้นะครับก็คือเขาเป็นหมอช้างนะเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเขาหน่อยนะครับสวัสดีครับขอคุยด้วยหน่อยนะครับอ
ำลังขุดครับกำลังจะขุดเอาซากศพกระดูกช้างขึ้นมาครับแล้วเวลาเขาฝังเนี่ยเขาฝังไว้แบบลึกไหมฮะสามเมตรสี่เมตรนะครับแล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่ขนาดของช้างโอเคการฝังศพช้างจะต้องเก็บไว้ไม่ต่ำกว่า5ปีเพื่อให้เนื้อหนังย่อยสลายจนเหลือแต่กระดูกครับและเมื่อถึงวันที่เหมาะสมได้เลิกงามยามดีก็จะขุดขึ้นมาเพื่อทำพิธีสวดบังสกุลให้กับช้างแต่การขุดกระดูกช้างครับไม่ง่ายเหมือนกระดูกคนนะครับเพราะว่าฝังอยู่ในหลุมที่ลึกและก็กว้างหลายเมตรการจะขุดขึ้นมาต้องใช้รถตักดินเท่านั้นพร้อมกับกำลังชาวบ้านควานช้างและก็ต้องมีหมอช้างร่วมทำพิธีระหว่างขุดจากนั้นก็จะช่วยกันแยกชิ้นส่วนแล้วก็ลำเลียงกระดูกช้างเพื่อไปทำพิธีต่อไปนี่ขุดไปลึกเหมือนกันแล้วนะฮะหมอช้างครับเจอยังครับเจอแล้วครับเจอบางส่วนแล้วครับนี่แหละครับขาวๆครับน่าจะเป็นหัวส่วนหัวส่วนหัวเนี่ยนะครับปริมาณกระดูกของช้างเนี่ยมันเยอะไหมฮะครับเยอะครับก็จะมี32ส่วนเหมือนคนอ๋อครับก็คือขึ้นมาเนี่ยเป็นกระดูกก็คือเป็นกระดูกแบบสมบูรณ์เลยใช่ครับก็คือที่หายไปก็เป็นแค่เนื้อหนังของเขาครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ขุดลงไปลึกในระดับหนึ่งแล้วนะเขาก็จะไม่ใช้รถตักดินแล้วนะครับเขาก็จะใช้คนเอาจอบลงไปขุดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกของช้างเนี่ยเสียหายนั่นเองนะครับเนี่ยกำลังทำอยู่เลยซึ่งเห็นแล้วนะเห็นว่ามีกระดูกแล้วนะครับสีขาวๆเนี่ยนะฮะพอขุดเจอแล้วเนี่ยก็จะต้องมีพิธีกรรมด้วยใช่ไหมฮะจะต้องมีการสวดดวงวิญญาณขึ้นจากหลุมที่เราฝังไว้เอามาทำบุญถ้าไม่มีการสวดเอาขึ้นก็ดวงวิญญาณของช้างก็คงจะขึ้นไม่ได้ฉะนั้นต้องเอานิมนต์พระมาทำพิธีสวดเอาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้ชิ้นส่วนขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูดิใหญ่มากแต่ละส่วนใหญ่มากเลยอันนี้คือฟันช้างหรือเปล่าฟันช้างมันจะมีอยู่ทั้งหมด 7-8 ซี่นะครับครับโหหนักนะคุณผู้ชมอันนี้มันเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาเดี๋ยวจะกระเทาะตัวนี้ออกมาอ๋อเดี๋ยวเขาจะกระเทาะออกมาอีกทีแล้วมันก็จะเป็นส่วนอีกทีฟันมันจะเข้าออกมาข้างในอ๋อเนี่ยเขาเรียกลากฟันอ๋อากฟันกรามครับขาหน้าเน่ขาหน้าและเทียบกับขาผมใหญ่มากอ่ะตรงนี้เป็นอะไรนะครับเป็นส่วนหัวส่วนสมองช้างมันจะมีเนื้อเยื่อครับครับมันจะเป็นรูเป็นใยเลี้ยงสมองอันนี้คือยังไม่ใช่ส่วนของกะโหลกใช่ป่ะครับอันนี้อยู่ด้านในอันนี้กะโหลกทั้งหมดเค้าเรียกว่าข้างในเค้าเรียกหุ้มหุ้มเป็นสมองอ๋อเหมือนคนแหละครับข้างในเป็นส่วนกะโหลกคุณผู้ชมครับนี่คือสมองช้างที่โดนฝังมา8ปีนะครับสภาพก็ยังเป็นอย่างนี้นะยังเหลือให้เห็นนะยังได้รู้ว่าอันนี้คือสมองของช้างนะครับซึ่งมันเป็นแบบกลวงๆรูๆเหมือนรังผึ้งอ่ะแต่ว่ามันไม่เหลี่ยมผมไม่เคยเห็นนะคุณผู้ชมครับซึ่งการเขาเก็บกระดูกช้างขึ้นมาเนี่ยคือเก็บได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับไม่ได้เก็บมาทั้งหมดนะเพราะว่าบางทีมันกระจัดกระจายนะครับเพราะนี่8ปีแล้วนะครับบางทีก็ไม่สมบูรณ์ย่อยสลายไปบ้างนะครับพอเอากระดูกขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะทำพิธีต่อไปนั่นเองนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเมื่อได้กระดูกช้างแล้วก็จะนำไปทำพิธีสวดบังสกุลเชิญดวงวิญญาณขึ้นจากหลุมโดยพระสงฆ์ทำเหมือนพิธีกรรมงานศพของคนโดยจะมีควานช้างญาติโยมชาวบ้านมาร่วมงานหลังจากนั้นก็จะต้องล้างกระดูกช้างที่ผ่านการบังสกุลแล้วครับมันล้างให้สะอาดเพื่อนำไปฝังยังสุสานช้างซึ่งหน้าตาของสุสานช้างก็มีความแปลกเพราะว่าทำเป็นรูปหมวกโบราณซึ่งมีเพียงที่วัดป่าอาเจียงที่เดียวเท่านั้นในประเทศไทยรูปร่างของสุสานช้างแปลกตามากครับพระอาจารย์ครับคืออะไรครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ฮะคือทำเป็นรูปหมวกนะครับหมวกนี้เป็นปริศนาธรรมเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของนักรบนักสู้เพราะนั้นคนใส่หมวกหมายถึงคนที่มีความพร้อมที่จะไปทำงานทำการเช่นเป็นตำรวจทหารพยาบาลเมื่อใส่หมวกก็จะไปทำงานเกษตรกรใส่หมวกก็จะไปทำงานทำการอันหมวกถึงหมายถึงว่าเป็นคนที่ตื่นที่ตื่นในพุทธศาสนาก็พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นตลอดเวลาคือไม่หลับไหลจึงเป็นความหมายว่าสัญลักษณ์ของนักรบนักสู้
คือหมวกพระอาจารย์ครับแล้วก็พิธีกรรมเนี้ยครับที่เราเพิ่งทำกันไปเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับคือที่นี่ก็ให้ความหมายของช้างว่าเปรียบเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มหายตายจากก็ต้องมาฝังแล้วก็ทำบุญที่ให้เหมือนกับคนเราปกติก็พอกันสุสานช้างวัดป่าอาเจียนนะครับจะสร้างเป็นรูปหมวกนักรบโบราณภายในสุสานแห่งนี้ก็มีมากมายเป็นร้อยๆหลุมครับซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากนิมิตของพระครูสมุหารที่เห็นช้างที่ท่านเคยเลี้ยงร้องไห้อยากกลับมาอยู่ร่วมกันเป็นเหตุให้เกิดโครงการช้างคืนถิ่นรวบรวมกระดูกช้างที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆมารวมไว้ด้วยกันณสุสานช้างแห่งนี้นั่นเองครับในชีวิตของคนหมู่บ้านช้างหรือคนกับช้างตรงนี้เนี่ยก็ถามว่าช้างมันเป็นคู่บ้านแล้วก็ช้างคู่ครอบครัวเขาทำอะไรให้เราหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องงานมงคลต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ช้างในชีวิตประจำวันของคนกลุ่มชาวกวยเราฉะนั้นความผูกพันระหว่างช้างกับคนหรือช้างเขาก็กลัวมันหนักแน่นมากที่เราต้องทำบุญก็เพราะว่าหนึ่งเราขี่เขาเราใช้แรงงานเขาทีนี้ถ้าเราไม่อุทิศบุญไม่ทำบุญให้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นก็หนึ่งความทุกข์ใจว่าเราเคยทรมานเราเคยทุบเคยตีเราเคยขี่บนคอบ้างหนึ่งเราก็เคยมีกินมีอยู่กับเขาด้วยแต่เนี้ยเลยมันเกิดว่าเราต้องทำบุญให้ภายในหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างนะครับบ้านหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์แทบทุกหลังที่เลี้ยงช้างต้องมีโรงเก็บช้างและก็มีศาลประกรรมศักดิ์สิทธิ์บูชาเชือกคล้องช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตก็นับเป็นวิถีโบราณที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งวันนี้ครับคุณนาวมาทั้งทีก็ขอสัมผัสวิถีคนท้องถิ่นสักหน่อยถ้ามาเมืองช้างก็ต้องขึ้นไปขี่ช้างครับไม่งั้นก็เหมือนมาไม่ถึงจังหวัดสุรินทร์จริงไหมครับคุณนาวแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตระหว่างคนกับช้างแบบผมนะครับมากันได้นะครับที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าใครได้มานะคุณจะต้องรักช้างขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวลาไปพร้อมกับเจ้าพายมงคลนี่เลยนะครับสวัสดีหน่อยสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีเรื่องทึ่งช่วงหน้าสัญญกรรมป่ามัดฉาแปลงโฉมเพิ่มมูลค่าอัพราคาปลาได้อย่างสุดทึ่งตัวนี้ไม่เป็นไรครับเรามีดกดไว้นะครับโอ้ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ตอนนี้ครับเราไปชมเรื่องราวความน่าทึ่งเกี่ยวกับความสวยงามของปลาคาร์ฟกันบ้างดีกว่าครับโดยปกติแล้วเนี่ยปลาคาร์ฟตามธรรมชาติเราก็ว่าสวยแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมแต่มีคนที่เขาประกอบอาชีพสัญญกรรมปลาคาร์ฟด้วยนะคุณผู้ชมจากปลาคาร์ฟที่สวยงามอยู่แล้วผ่านการสัญญกรรมมากลายเป็นปลาคาร์ฟที่สวยงามกว่าเดิมได้ขึ้นไปอีกฮะเขามีวิธีการในการสัญญกรรมยังไงและเขาจะสัญญกรรมปลาคาร์ฟไปเพื่ออะไรเราไปชมกันเลยครับไอเดียน่าทึ่งโอ้นอนกินข้าวแล้วนอนคุณผู้ชมครับนี่คือปลาคาร์ฟที่สวยมากๆเลยนะฮะแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าปลาคาร์ฟในบ่อนี้นะครับผ่านการสัญญกรรมมาเรียบร้อยแล้วอ้าวงงคนยังสัญญกรรมได้ทำไมปลาจะสัญญกรรมไม่ได้ล่ะครับตัวสีส้มนี้นะครับก่อนหน้านี้ไม่ใช่ลายแบบนี้นะครับแต่ผ่านการทำสัญญกรรมมาก่อนครับทำให้สีชัดขึ้นสีดำชัดขึ้นสีส้มชัดขึ้นครับสวัสดีครับคุณกายครับชอบตัวไหนครับผมชอบตัวสีนี้ฮะตัวนี้แสนห้าครับแสนห้าครับรับไหมครับคุณกายครับผมว่าเราเลิกคุยเรื่องการขายดีกว่าครับและนี่คือพี่บุญมาแปลงโฉมมัจฉาครับพี่บุญมาครับผมไม่ได้พูดเวอร์ไปใช่ไหมครับที่แบบไม่เวอร์ครับที่ปลาสวยเพราะสัญญกรรมปลาสัญญกรรมแล้วต้องสวยเหมือนคนนะครับสัญญกรรมแล้วต้องสวยขึ้นครับพี่บุญมาพรมสุวรรณนะครับได้ชื่อว่าเป็นนักสัญญกรรมปลาทำการแปลงโฉมมัจฉาให้ออกมาสวยงามได้อย่างน่าทึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สุดจะว้าวเลยนะครับไม่คิดว่าจะมีคนทำแต่อาชีพนี้เป็นที่นิยมกันมากในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งที่เขาต้องสัญญกรรมปลาคาร์ฟก็เพราะว่าเจ้าของปลาที่จะนำปลาส่งเข้าประกวดจะต้องตกแต่งปลาให้สวยงามได้คุณลักษณะลวดลายของปลาคาร์ฟแบบครบสมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้ตรงตามหลักเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการซึ่งไม่เป็นการผิดกติกาของการส่งปลาเข้าประกวดแต่อย่างใดซึ่งพี่บุญมาท่านนี้ครับถือได้ว่าเป็นมืออันดับต้นๆของเมืองไทยในการสัญญกรรมปลาคาร์ฟว่าแต่เขาทำกันยังไงแหมแล้วมันจะเหมือนกับการสัญญกรรมคนหรือไม่ให้คุณกายพาเราไปทึ่งกันทุกกระบวนการขั้นตอนเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงพยาบาลสัญญกรรมปลาครับ
สัญญกรรมคนยังมีเตียงสัญญกรรมปลานี่ครับมีบ่อครับนี่แล้วในอุปกรณ์ในการทำสัญญกรรมครับพี่บุญมานี่ครับทั้งถาดนี้เลยครับอะไรใช้ยังไงบ้างครับเริ่มแรกก็ใช้ยาสลบวางปลาให้สลบก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็ใช้มีดนะครับแล้วก็จะมีกรรไกรนะครับนี่ในการสัญญกรรมปลาแต่วิธีการรักษาแผลก็จะมีเราจะฉีดยาแก้อักเสบแล้วก็วิตามินแล้วไหนคนไข้ฮะคนไข้อยู่ที่อ่างนู้นครับพี่บุญมาครับครับแล้วในการเลือกปลาที่จะไปทำสัญญกรรมนะครับต้องเลือกยังไงอะไรยังไงฮะที่ผมมองไว้นะครับมีตัวโชวาตัวนี้นะครับผมจะทำเป็นหัวกันเจวนะครับผมหัวกลมครับตอนนี้เนี่ยดูว่าปลามีความพร้อมนะครับทำสามารถทำเป็นหัวกลมเป็นกันเจวแล้วจะสวยนะครับดูยังไงครับดูยังไงดูที่สีของปลานะสีเนี่ยก็จะเข้มหมายความว่าสีอยู่บนนะครับครับผมพอสีอยู่บนเนี่ยเวลาเราเอาออกสีก็จะเกือบหมดเลยครับผมตอนนี้นะครับคุณผู้ชมพี่บุญมาเขากำลังจะวางยาสลบปลานะครับเพื่อให้ปลาเจ็บน้อยที่สุดนะครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าปลาดิ้นเนี่ยอาจจะไปกีดในส่วนหรือไปทำให้ปลาเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถ้าโดนตาก็อาจตาบอดได้เลยครับครับผมอันนี้จะเริ่มวางยาสลบแล้วนะครับเราใส่ยาสลบแล้วเดี๋ยวรอสักแวบนึงนะครับอันนี้ปลายยังไม่สลบครับถ้าสลบเขาจะเอียงตัวจะเอียงตัวเขาจะเหมือนกับนอนเลยครับนอนเลยใช่ครับแล้วยาสลบตัวนี้ครับเป็นอันตรายต่อปลาไหมครับจริงๆแล้วถ้าเราใส่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีจะไม่เป็นอันตรายครับแล้วก็เลยต้องค่อยๆหยดค่อยๆหยดครับผมครับผมอันนี้เนี่ยซึ่งต้องค่อยๆครับเนี่ยครับเริ่มแล้วครับแป๊บเดียวเองอ่ะผมตั้งใจจะทำให้หัวเนี่ยเป็นตันโจหัวกลมนะครับหัวตันโจเป็นไงกลมๆกลมๆครับอันนี้จะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าทำแล้วจะดูเห็นว่า before and after เนี่ยชัดเจนว่ามันแตกต่างโอเคครับพี่ตันโจเริ่มได้เลยครับมันก็กินเนื้อเขาไปพอสมควรใช่ไหมครับครับเดี๋ยววุ้นเขาขึ้นมาครับวุ้นขึ้นมาก็เป็นสีขาวเหมือนเดิมในส่วนของวุ้นที่เป็นนิ่มๆนะครับตรงหน้าผากตรงหัวของเขาสามารถขึ้นได้แต่ถ้าตรงเกล็ดเราไม่สามารถไปยุ่งได้เยอะขนาดนั้นถูกไหมครับใช่ครับเพราะมันไม่สามารถแบบกลับคืนมาเป็นแบบเดิมได้ใช่ครับผมครับผู้ชมโอ้โหนี่เริ่มกลมแล้วอู้ตัวนี้ไม่เป็นไรครับเรามีดกดไว้นะครับอู้แล้วอู้เคนี่เขาพอเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็เอาเข้ามาวางยาสลบใหม่โอเคพอวางยาสลบใหม่พอเขาเริ่มรู้สึกตัวตรงนี้เราใช้มีดกดไปเน้นด้านขนานครับจะไม่ได้กรีดหรือว่าเป็นอันตรายกระดวงตาของเขานะครับการแปลงโฉมมัจฉาให้กับปลาคาร์ปขอย้ำอีกทีครับไม่ได้เป็นการทรมานปลาแต่อย่างใดเพราะในขณะที่ทำครับจะวางยาสลบเพื่อให้ปลารู้สึกตัวน้อยที่สุดและที่ต้องทำก็เพื่อให้สวยงามตัดแต่งส่วนเกินหรือส่วนที่ไม่ต้องการออกซึ่งพี่บุญมามีประสบการณ์สัญญกรรมปลามากว่า20ปีทำได้หลายรูปแบบทั้งการตัดแต่งส่วนของสีที่เกินนะครับการจัดระเบียบเกล็ดปลาตัดครีบตัดเหงือกแก้ไขดวงตาและทำได้อีกหลายต่อหลายอย่างก็เรียกว่าก่อนทำกับหลังทำนี่จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยว่าปลาตัวนี้ผ่านการทำสัญญกรรมมาขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการฉีดยาแก้อักเสบแล้วก็ทายานะครับจะดูนะครับว่ายาตัวนี้เราทาแล้วเนี่ยได้ครับเอ้ยลองเอามือแตะดูครับว่ามันเป็นยังไงครับมันเหมือนมันแข็งไปเลยอะทำปฏิกิริยามันเป็นเจลอะใช่ครับพี่บุญมาครับที่เราทาในส่วนหัวเนี่ยครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้แผลเนี่ยหายไวที่สุดแล้วก็ไม่อักเสบระหว่างน้ำยาแล้วก็แผลเนี่ยคือป้องกันน้ำไม่ให้เขาไปยุ่งกับแผลแล้วก็ยาเนี่ยจะสมานแผลนะครับฆ่าเชื้อโรคด้วยแล้วก็สมานแผลให้หายไวแผลจะไม่อักเสบและนี่นะครับหลังจากการทำสัญญกรรมปลาแล้ว
ด้วยฝีมือของพี่บุญมาครับที่แปลงโฉมปลาคาร์ฟตัวนี้ที่ดูจากธรรมดาธรรมดาให้ออกมาสวยงามได้ตามลักษณะปลาเกตที่ส่งประกวดนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าปลาไปในตัวโดยลักษณะปลาคาร์ฟที่นิยมกันก็คือตัวต้องเป็นรูปทรงตอร์ปิโดขอบเกตต้องคมผิวดีสีสวยคมชัดไม่มีสีแตกและหัวครับต้องเป็นหัววุ้นตันโจครับซึ่งเมื่อปลาที่เสร็จจากการทำศัลยกรรมแล้วครับพี่บุญมาจะต้องทำการบำบัดลดอาการบาดเจ็บของปลาและเคลือบบาดแผลให้ปิดสนิทแล้วก็ตามด้วยใช้วิตามินบำรุงเพียง 1-2 วันปลาตัวที่ผ่านการศัลยกรรมก็จะแข็งแรงเป็นปกติครับแม่เป็นครับแต่ผมว่าพี่บุญมาน่าจะติดกระจกสักบานในอ่างครับเพื่อมันจะอยากส่องดูกระจกได้เห็นความงามหลังจากการผ่าศัลยกรรมว่าตัวเองนั้นสวยกว่าเดิมขนาดไหนกันนะครับเนี่ยพี่บุญมาครับครับจุดเริ่มต้นครับครับในการทำศัลยกรรมปลาเนี่ยครับครับเริ่มต้นมาได้ยังไงครับได้ไอเดียมาจากที่ไหนครับได้ไอเดียมาจากยุคสมัยต้มยำกุ้งพ.ศ.2540นะครับผมมีรถป้ายแดงอยู่1คันนะครับครับผมแล้วก็ไปขับรถให้พี่ชายเพื่อหารายได้พิเศษมาผ่อนรถตอนนั้นน่ะเราไปแต่เช้าเลยไปตลาดพี่ก็เนี่ยซื้อปลามาตัวละ200บาทนะครับครับผมแล้วพอเอามาถึงร้านแล้วก็สัญญกรรมเลยซื้อมา200บาทแล้วพอมาสัญญกรรมนิดเดียวครับสกิดแดงออกนิดเดียวแล้วก็ขายเลย 2,000 บาทนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นครับตอนนั้นพอประมาณ2ปีเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นเราก็กลับมาทำงานเราก็ไม่ได้ไปขายที่นั่นแล้วเราก็ทำงานเราก็เลี้ยงปลาด้วยเราชอบอยู่แล้วเราก็ฝึกแทบทุกวันทำงานมาเหนื่อยๆเนี่ยบ่อบ้านผมมันบ่อเล็กเราก็ลงไปแช่ในน้ำมันเย็นเราก็ตักปลามาดูว่าปลามันสวยขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยบางทีมันมีจุดนู้นจุดนี้สีมันส่วนเกินเนี่ยเราก็ค่อยๆค่อยๆเอาออกพอเราทำได้แล้วขยับขึ้นไปทีนิดๆนิดๆไปเรื่อยๆครับผมพี่บุญมาครับแล้วการทำสัญญกรรมเนี่ยครับทำไปเพื่ออะไรครับก็คือเราดูจากปลาไม่สวยก็ทำให้สวยมีความภูมิใจแล้วก็แถมทำให้ปลามีมูลค่าเพิ่มนอกจากปลาคาร์ฟครับพี่บุญมามีปลาอย่างอื่นไหมครับที่สามารถทำสัญญกรรมได้ที่ทำเคยผ่านมาก็จะมีปลาอโลวาน่านะครับแล้วก็ปลาทองครับนี่คือปลาของพี่บุญมาเองเลยใช่ครับผมขอดูได้ไหมครับสักหนึ่งตัวตัวนี้ชื่อว่าซันเก้นะครับดูจากใบเซอร์เลยครับโอ้ยมีใบเซอร์ดูโอ้โหมีใบเซอร์ครับผมครับมันแบบประชาชนเขาใช่ครับอย่างตัวนี้ผ่านการทำศัลยกรรมอะไรมาบ้างครับดูจากรูปแล้วก็ดูจากเทียบตัวจริงนะครับแดงเนี่ยจะเยอะแหลมออกมาตรงจมูกครับตรงจมูกตรงนี้นะฮะออกไปเห็นไหมครับก็เลยมนขึ้นมนขึ้นครับสีก็จะมาอยู่ตรงหลังจมูกแล้วใช่ครับหลังจมูกตรงนี้ก็จะมีขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวเราเก็บอีกรอบนึงเข้าหมดแล้วครับครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับเรารู้สึกว่าแดงตรงนี้มันใหญ่ไปเราก็เลยทำการแบ่งเอาออกหน่อยนึงครับแล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆก็จะมีทำแทบทุกส่วนเลยทำให้เกล็ดเนี่ยให้มันคมตลอดทั้งตัวเลยทั้งหมดเลยครับอย่างตัวนี้ครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ก็น่าจะ 30,000 ถึง 40,000 บาทครับการแปลงโฉมมัจฉาแบบนี้ครับนอกจากต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์เป็นอย่างมากแล้วต้องเข้าใจธรรมชาติและพฤติกรรมของปลาซึ่งจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางศาสตร์ด้านนี้เท่านั้นครับอย่างเรานี่ไม่สามารถลองทำได้ด้วยตัวเองเพราะเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อปลาเป็นอย่างมากซึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้หรืออยากจะขอคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสัญญกรรมหรือการเลี้ยงปลาคาร์ฟพี่บุญมาแกยินดีให้คำแนะนำแบบไม่มีกั๊กเลยล่ะครับไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมว่าการทำสัญญกรรมปลาเนี่ยจะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งผมไม่เชื่อตอนแรกจากปลาที่ไม่สวยกลายเป็นปลาที่สวยจากปลาที่ราคาไม่แพงกลายเป็นราคาแพงแล้วถ้าใครอยากมาสัญญกรรมปลากับพี่บุญมาติดต่อได้ทางไหนครับทาง Facebook นะครับบุญมาพรมสุวรรณครับแล้วก็ทางโทรศัพท์นะครับเบอร์0992426969ครับผมมาครับขอบคุณพี่บุญมามากครับครับที่พาผมมาทึ่งกับการทำสัญญกรรมปลาครับผมไม่เชื่อนะครับตอนแรกว่ามันจะมีอยู่จริงๆครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมรายการไทยทึ่งของเรานะฮะเรื่องราวยังคงครบทุกรสชาติอีกเช่นเคยครับแน่นอนครับว่าพวกเราเหล่าพิธีกรไททึ่งก็ยังจะคงคัดสรรเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมแบบนี้กันทุกอาทิตย์แน่นอนครับส่วนใครที่พลาดชมตอนไหนไปนะฮะสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของเราและถ้าเกิดชมและชอบผมขอฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะหรือว่ากดติดตาม Subscribe เอาไว้ด้วยและอย่าลืมครับกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมตอนใหม่ๆของเรากันครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะพบกันใหม่ได้วันอาทิตย์หน้าเวลา 11:00 น.ทางช่อง GMM 25ครับส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวน่าทึ่งอะไรบ้างชมได้ที่ตัวอย่างท้ายรายการครับวันนี้ผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าสุดทึ่งมือเหล็กทอดไก่ไม่สถานกับความร้อนของน้ำมันเดือดเลยสักนิด
โอ้มันร้อนขนาดนี้นะจะบอกให้เฮ้ยลุงทาหน้าเลยอ่ะเผยความลับการปลูกทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนอะไรทำไมมันถึงหวานอร่อยได้ขนาดนี้อร่อยมากคุณผู้ชมทุเรียนที่ปลูกด้วยดินภูเขาไฟอ่ะไม่ฉุนเลยมันไม่เลี่ยนกินได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ชมนี่ความเชื่อสุดแปลกหนังหน้าครูจริงหรือไม่ใช้วิธีเลาะหนังหน้ามนุษย์ขึ้นหิ้งไว้กราบไหว้บูชาเท่าที่สัมผัสเนี่ยก็เป็นเหมือนผิวหน้าจริงๆแล้วก็มีรอยเหี่ยวย่นนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของแบบจมูกนะครับก็ดูแล้วมีอายุพอสมควรกลิ่นเฉพาะเลยบอกไม่ถูกถามว่าเป็นกลิ่นยังไงผมก็อธิบายไม่ถูกเป็นกลิ่นไงแต่เขามีกลิ่นเนี่ยกลิ่นอะไรบางอย่างที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนในชีวิตนี้ไททึ่งว้าวไทยแลนด์